Every Day with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันศุกร์ที่12กรกฎาคม2024ซีรีส์ส่งเรียกให้ติดตามวันที่5ความต้องการคนงานเพื่อการเก็บเกี่ยวพระเยซูทรงมองโลกแตกต่างจากเราเมื่อเราเห็นฝูงชนเราอาจมีความรู้สึกตื่นเต้นอยากเข้าร่วมกับพวกเขาหรือบางทีเราอาจรู้สึกถูกท่วมท้นจนอยากที่จะถอยหลังกลับไปยังที่เงียบสงบมากกว่าแต่พระเยซูทรงมีปฏิกิริยาที่แตกต่างออกไปเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรฝูงชนก็ทรงสงสารเขาทั้งหลายมัทธิวบทที่9ข้อ36พระเยซูทรงรู้ว่ามีบางอย่างขาดหายไปในชีวิตของบรรดาผู้คนรอบๆตัวของพระองค์ไม่ว่าพวกเขาจะโศกเศร้าร่าเริงยุ่งวุ่นวายหรือเบื่อหน่ายพวกเขาล้วนหลงทางเหมือนแกะที่ไม่มีผู้เลี้ยงมัทธิวบทที่9ข้อ35ถึง38พระเยซูจึงทรงดำเนินไปตามเมืองและหมู่บ้านโดยรอบทรงสั่งสอนในธรรมศาลาของเขาทั้งหลายทรงประกาศข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระองค์ทรงรักษาโรคและความเจ็บป่วยทุกอย่างให้หายและเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรฝูงชนก็ทรงสงสารเขาทั้งหลายเพราะพวกเขาถูกรังควานและไร้ที่พึ่งเหมือนฝูงแกะไม่มีผู้เลี้ยงแล้วพระองค์ตรัสกับสาวกทั้งหลายของพระองค์ว่าข้าวที่ต้องเกี่ยวนั้นมีมากหนักหนาแต่คนงานยังน้อยอยู่เพราะฉะนั้นท่านจงอ้อนวอนพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าของนาให้ทรงส่งคนงานมาเก็บเกี่ยวพืชผลของพระองค์พระเยซูทรงทำหน้าที่ของพระองค์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้คนเหนือสิ่งอื่นใดเมื่อพระเยซูเสด็จไปตามเมืองและหมู่บ้านพระองค์ทรงสั่งสอนในธรรมศาลาของเขาทั้งหลายทรงประกาศข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าทรงรักษาโรคและความเจ็บป่วยทุกอย่างให้หายข้อ35อย่างไรก็ตามด้วยความจำกัดของร่างกายฝ่ายโลกพระเยซูทรงทราบดีว่ามีงานมากมายเกินกว่าที่คนคนเดียวจะทำได้พระองค์ตระหนักดีว่ามีคนงานไม่เพียงพอที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตอันยิ่งใหญ่เช่นนี้แต่แทนที่จะเริ่มแคมเปญการตลาดหรือการระดมทุนเพื่อแก้ปัญหาพระเยซูตรัสกับสาวกของพระองค์ว่าจงอ้อนวอนพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าของนาให้ทรงส่งคนงานมาเก็บเกี่ยวพืชผลของพระองค์ข้อ38เมื่อต้องเผชิญกับความต้องการทางร่างกายอารมณ์และจิตวิญญาณที่ท่วมท้นของผู้คนรอบข้างคำตอบเดียวของพระเยซูคือการอธิษฐานณจุดนี้พระเยซูทรงมีพันธกิจใหญ่ระดับภูมิภาคคือการประกาศและเชื่อมต่อไปยังผู้คนในแคว้นกาลิลีซามาเรียและยูเดียอย่างไรก็ตามเราจำเป็นต้องอ่านพระกิตติคุณนี้ด้วยมุมมองที่สอดคล้องกับพระมหาบัญชามัทธิวบทที่28ข้อ18ถึง20ซึ่งเป็นพระคัมภีร์ข้อสำคัญในการตีความพระธรรมมัทธิวทั้งเล่มในมัทธิวบทที่28พระเยซูทรงพูดถึงการนำชนทุกชาติให้มาเป็นสาวกเราจึงสรุปได้ว่าคำเชิญของพระองค์ให้เราอธิษฐานนั้นหมายรวมถึงการอธิษฐานขอคนงานให้เข้าไปเก็บเกี่ยวในทุ่งนาทั่วทั้งโลกในปัจจุบันด้วยเช่นกันสดุดีบทที่23ข้อ1ถึง6พระยาเวทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะข้าพเจ้าจะไม่ขัดสนพระองค์ทรงทำให้ข้าพเจ้านอนลงที่ทุ่งหญ้าเขียวสดพระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปริมน้ำแดนสงบพระองค์ทรงคืนความสดชื่นแก่ชีวิตข้าพเจ้าพระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปในทางชอบธรรมเพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์แม้ข้าพระองค์จะเดินฝ่าหุบเขาเงามัจจุราชข้าพระองค์ไม่กลัวอันตรายใดๆเพราะพระองค์สถิตกับข้าพระองค์คาถาและธรรมพระกรของพระองค์ปลอบโยนข้าพระองค์พระองค์ทรงจัดเตรียมโต๊ะอาหารให้ข้าพระองค์ต่อหน้าต่อตาคู่อริของข้าพระองค์พระองค์ทรงเจิมศีรษะข้าพระองค์ด้วยน้ำมันถ้วยของข้าพระองค์ก็ล้นอยู่แน่ทีเดียวที่ความดีและความรักมั่นคงจะติดตามข้าพเจ้าไปตลอดวันคืนแห่งชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะอยู่ในพระนิเวศของพระยาเวสืบไปเป็นนิจสิ่งที่ต้องใคร่ครวญและสะท้อนคิดในวันนี้
มีพื้นที่ใดที่พระเจ้าเปิดเผยให้เราเห็นว่าเป็นเหมือนทุ่งนาที่เหลืองอารามเพื่อเราจะอธิษฐานขอคนงานให้ช่วยเก็บเกี่ยวในพื้นที่นั้นในวันนี้ให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระบิดาที่รักเราสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาต่อเราทุกคนเราขอบคุณพระองค์สำหรับคำเชื้อเชิญให้เราได้ร่วมมือกับพระองค์ผ่านทางคำอธิษฐานขอทรงช่วยเราให้ได้มีหัวใจที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตาและความรักต่อคนรอบข้างขอทรงสั่งคนงานเข้าไปในทุ่งนาเหลืองอารามที่พร้อมแล้วสำหรับการเก็บเกี่ยวของพระองค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่กลุ่มคนที่ข่าวประเสริฐยังไปไม่ถึงเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านในวันนี้นะคะ